สวัสดีครับผมโตมากับคำนี้ครับสยามเมืองยิ้มครับผมโตมากับคำพูดของคุณแม่ครับว่าไอ้ยิ้มหน่อยลูกตอนเจอใครก็ต้องยิ้มครับซึ่งผมก็แปลกใจทำไมคนเราต้องคอยยิ้มอยู่ตลอดเวลาครับผมโตมากับการที่ทั้งป้าทั้งแม่บอกว่าเนี่ยตอนที่เราไปเจอผู้ใหญ่ให้เรายกมือไหว้สวยๆต้องสวัสดีตอนที่เราเดินผ่านผู้ใหญ่ก็ต้องโค้งเพื่อเราแสดงความเคารพผมยิ่งแปลกใจมากยิ่งขึ้นไปอีกครับตอนที่มีคนมาหาที่โรงงานครับป้าครับจะถามได้คำพูดว่ากินข้าวมาหรือยังกินน้ำก่อนนั่งก่อนแล้วผมเนี่ยแหละครับต้องเป็นคนตักข้าวเป็นคนเสิร์ฟน้ำให้ผมไม่ค่อยอินกับที่ต้องทำสิ่งเหล่านั้นตอนเด็กๆครับจนโตขึ้นผมเริ่มจะเข้าใจครับว่าสิ่งเหล่านี้มันคือเสน่ห์มันคือเสน่ห์ในความเป็นไทยมันหล่อหลอมให้เป็นวัฒนธรรมไทยและมันสอนให้เรารู้จากคำว่าเจ้าบ้านที่ดีครับแล้วเหตุการณ์จากวันนั้นจนผมเรียนจบปริญญาตรีครับผมเนี่ยกลับมาอยู่ที่เพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรีเป็นอำเภอเมืองที่น่าน้อยใจมากๆครับเพราะว่าจะเป็นเมืองผ่านที่ทุกคนจะไปชะอำและไปหัวหินครับแต่จะขับผ่านเมืองเพชรไปเลยครับแล้วเผอิญว่าตอนนั้นคุณแม่ผมเนี่ยจะมาทำร้านก๋วยเตี๋ยวครับซึ่งคนที่บ้านไม่มีคนเห็นด้วยครับแต่ด้วยสิทธิพื้นฐานของสังคมไทยผู้หญิงหนึ่งคนย่อมที่จะมีเสียงชนะผู้ชาย3คนในบ้านเสมอครับก็คือคุณแม่ครับบอกว่าอยากทำครับคนผู้ชายทั้งป้าผมน้องชายก็เถียงแม่ไม่ได้ว่าโอเคทำแต่ว่าเมื่อเราลองมาลงดูครับก๋วยเตี๋ยวมีอยู่25ที่นั่งครับร้านมีอยู่25ที่นั่งให้ท่านลองนึกภาพย้อนกลับไปเมื่อ7ปีที่แล้วครับก๋วยเตี๋ยวขายชามละเท่าไหร่ครับชามละ20ใช่ไหมครับแต่ว่าผมเนี่ยก็เลยลองบอกแม่ว่าแม่อย่างเงี้ยเดี๋ยวเราลองปรับราคาเพิ่มขึ้นนิดนึงจะได้เรามีเงินไปซื้อวัตถุดิบดีๆมาทำซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยสร้างความแตกต่างกับคนอื่นได้อันเนี้ยมันจะเป็นจุดขายเราได้ให้ขายชามละ30บาทแต่ว่าร้านเนี้ยก๋วยเตี๋ยวตามต่างจังหวัดเนี่ยจะขายได้เวลากี่รอบกันเชียวครับอย่างมากเวลา2รอบ11โมงเที่ยงก็ไม่มีคนแล้วครับผมให้ขายดีด้วยอีกรอบนึงครับผมให้มีคนซื้อกลับบ้านอีกรอบนึงมี25ที่นั่งคูณด้วย30ตก750บาทต่อรอบเอาคูณ4คือได้เวลา 3,000 บาทต่อรอบนี่คือรายได้สูงสุดที่เราคาดว่าจะได้รับแต่ว่าในความเป็นจริงมันยังไม่ใช่อย่างนั้นครับเมื่อเราลงลึกครับร้านเราเป็นเมืองผ่านอยู่ในอำเภอเมืองดังนั้นจะขายได้เฉพาะตอนวันธรรมดาครับตอนวันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่มีคนดังนั้นก็ปิดร้านเพราะว่าเดือนนึงเราโดนห่างออกไปอีก8วันแล้วเมืองไทยยังมีวันพิเศษอีกครับคือวันที่1กับวันที่16ครับคือวันหวยออกครับแล้วทุกที่จะเงียบหมดซึ่งผมก็ไม่รู้เหตุผลว่าทำไมตั้งแต่ยังไม่เริ่มเราโดนห่างออกไป10วันแล้วมันจะทำเงินได้เท่าไหร่เมื่อได้คิดทบทวนดังนั้นจากตรงนี้เลยผมก็นึกถึงเหตุการณ์ตอนเด็กๆครับพอตอนที่เรามาเริ่มเปิดขายจริงๆเนี่ยคิดว่าจะขายได้เวลา 3,000 ยังขายได้ไม่ถึงเวลา300บาทเลยครับก็เลยผมนึกถึงเหตุการณ์ตอนเด็กๆครับว่าเราเนี่ยจะทำยังไงดีเลยผมนึกถึงเสน่ห์ความเป็นไทยวัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นที่มาทำให้ผมมาคิดเป็นสโลแกนว่าหน้าไม่งอรอไม่นานขึ้นมาครับโดยตอนที่เราเริ่มใช้สโลแกนนี้ปุ๊บลูกค้าคอมเพลนเลยครับบอกว่าเนี่ยพนักงานไม่เห็นยิ้มเลยก็เลยผมแอบดูครับบางทียิ้มบ้างบางทีไม่ยิ้มบ้างครับแล้วตอนที่ลูกค้าหมดแล้วผมก็เรียกน้องมานี่หน่อยมาคุยกันหน่อยไหนลองยิ้มดิพอดีตอนเขายิ้มปุ๊บแล้วผมก็หันหน้าไปผมก็หันหน้ากลับมาอ้าวน้องไม่เห็นยิ้มเลยพี่ไอ้หนูอ่ะยิ้มแล้วแต่ผมลองสังเกตดูคนตัวคนเราจะยิ้มเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่2วินาทีครับก็เลยที่ร้านผมมาเปลี่ยนกฎใหม่คือให้ยิ้มนานขึ้นอยู่ที่4วินาทีสมมุติว่าถ้าลูกค้าก้มหน้าไปแล้วเงยหน้ามาก็ยังเห็นครับว่าเรายิ้มอยู่
แล้วเราก็พยายามจะลงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นถ้าลูกค้าเดินมาที่ร้านเนี่ยถ้าเป็นผู้ใหญ่มาเนี่ยเราเนี่ยจะให้นั่งตำแหน่งไหนดีครับให้นั่งชิดริมกำแพงครับสมมติถ้าเป็นที่ร้านผมเพราะว่าผู้ใหญ่จะไม่ชอบให้คนเดินข้ามหัวแต่ถ้าคนอุ้มลูกมาจะให้นั่งตำแหน่งไหนดีครับของเราเนี่ยจะให้นั่งอยู่ขอบๆลานครับผมแล้วจะให้เด็กหันหน้าเนี่ยออกนอกลานเพราะว่าสมมุติถ้าตอนเด็กร้องปุ๊บเนี่ยเสียงนะครับจะออกไปนอกลานสมมุติแล้วหันหน้าเข้าลานคือเสียงเนี่ยจะก้องในลานครับแล้วสมมุติว่าถ้าคนสวยๆเข้ามาในลานจะให้นั่งที่ไหนดีครับให้นั่งกลางลานเจ้าของลานเนี่ยจะได้มองเห็นชัดๆนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเทคนิคไอ้ที่เราทำมาครับจากนั้นเราดูแลทางเรื่องบริการปุ๊บแต่ลูกค้าเราน้อยตัวรายได้เราก็ขาดทุนทุกวันเลยครับดังนั้นวิธีที่จะเพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อหัวเนี่ยเราเนี่ยก็คิดครับตอนนั้นเนี่ยตามร้านเนี่ยตามร้านตามต่างจังหวัดก็จะมีเมนูติดอยู่ที่กำแพงใหญ่ๆแต่ว่าที่ร้านผมว่าถ้าอย่างนั้นมันเนี่ยยังไม่ได้ดึงดูดมากพอก็เลยผมไปหัดออกแบบทำอีร้านนะครับผมก็ออกแบบเองเลยครับทำเองเพราะว่าผมก็คาดหวังว่าเขามากินก๋วยเตี๋ยวจะเข้ามาสั่งเกาเหลามาสั่งน้ำครับผลไม้มาสั่งของหวานเพิ่มครับแต่ว่าตอนที่ออกแบบมาใช้ปุ๊บหน้าหนักใจมากเลยครับเมนูหายครับซึ่งผมเนี่ยไม่รู้ว่าทำไมร้านอาหารต้องถูกขโมยเมนูตลอดเวลาครับแล้วทางเนี้ยคุณแม่ว่าไอ้เมนูหายไอ้ช่วยทำใหม่หน่อยว่าแม่คือพูดเนี่ยพูดง่ายแต่ว่าตอนที่เราทำใหม่คือไอ้ตัวซิงค์รูปตอนที่เราทำในอีลาเนี่ยครับบางทีเราเซไว้ไม่ทีคือตัวรูปมันหายหมดก็คือทางเราเนี่ยต้องมาทำใหม่หมดเลยนะครับก็เลยผมเนี่ยก็เคืองๆคนที่ขโมยครับก็เลยผมสังเกตว่ากลยุทธ์การขโมยเขาอะทำไงครับก็เลยผมสังเกตว่าเขาเนี่ยจะใช้ในกระเป๋าอะครับผมซึ่งสมมติกระเป๋าผู้หญิงอย่างเงี้ยครับผมเนี่ยก็วัดครับว่ากระเป๋ามันมีความกว้างเท่าไหร่ครับก็เลยผมเนี่ยออกแบบให้มันกว้างมากกว่าครับกระเป๋าครับผู้หญิงมันมีความลึกเท่าไหร่ก็เลยเนี่ยผมออกแบบให้มันลึกมากกว่าครับก็เลยจึงเป็นที่มาของเมนูแผ่นกระดานแผ่นใหญ่ๆเงี้ยชุดแรกเนี่ยของเนี่ยเมืองไทยครับซึ่งส่งผลให้คนในคนร้านค้าต่างๆเนี่ยมาก๊อปปี้เมนูเราเนี้ยไปใช้เพียบเลยครับซึ่งตอนแรกเราแบบหูยเราโดนคนก๊อปปี้แต่ว่าถ้าเราลองคิดอีกมุมนึงแล้วอะครับการที่เราโดนก๊อปปี้แสดงว่าเรามาถูกทางครับก็เลยแต่ว่าคนอื่นเนี่ยที่ก๊อปปี้ไปก็คิดว่ามันใหญ่ดีมันเห็นชัดดีแจ่มดีเปล่าครับแต่จริงๆที่ร้านเนี่ยผมทำเพราะว่าเมนูมันหายครับก็เลยแต่ว่าไอ้ตัวเมนูผมก็คิดให้มันลึกซึ้งมากขึ้นไปอีกไอ้ตัวเมนูธรรมดาเอาวางไว้ข้างบนแต่เมนูที่อยากขายคือทางเราก็วางไว้ข้างล่างครับซึ่งส่งผลทำให้ลูกค้าต้องมาถ่ายรูปแบบนี้ครับทำให้รายได้เฉลี่ยต่อหัวเราเพิ่มขึ้นเขาแทนที่จะสั่งอย่าง2อย่าง3อย่างทำให้คนมาถ่ายรูปแบบนี้ครับแบบนี้ครับและรูปที่ออกมาคือจะออกมาในทิศทางและสไตล์เดียวกันทั้งหมดคำถามคือผมเนี่ยไปจับมือลูกค้าเขามาถ่ายรูปหรือเปล่าครับเปล่าแต่ลูกค้าเขาเห็นตัวอย่างรูปจากเมนูซึ่งมุมนี้มันเป็นมุมที่สวยมากที่สุดแล้วเขาเนี่ยถ่ายรูปตามซึ่งตรงนี้ทำให้เกิดอุปทานหมู่ครับและรูปเนี่ยจะทำให้เกิดภาพจำทางออนไลน์ได้ครับจากนั้นร้านผมก็พัฒนามากขึ้นครับโดยที่มารองรับเนี่ยกรุ๊ปทัวร์แต่ว่าถ้าโดยทั่วๆไปถ้าอย่างกรุ๊ปทัวร์เนี่ยถ้าเราก็จะดูแลก็คือเดี๋ยวทางเราเนี่ยก็จะดูแลแค่ไกด์พามาใช่ไหมครับสมมติถ้าร้านค้าดูแลแต่ร้านผมก็สังเกตเห็นบางอย่างครับคนเนี่ยส่วนใหญ่ที่เขาเดินทางมาพร้อมๆกรุ๊ปเนี่ยจะมีคนแอบชอบกันอยู่ครับมีแอบกิ๊กกิ๊กกันมาอะไรอย่างเงี้ยครับสังเกตง่ายมากถ้าเขาเดินลงมาจากรถครับสมมติคนที่เป็นแฟนกันเดินลงมาจากรถปุ๊บเดินแยก10เมตรครับแต่ว่าสมมติถ้าแบบกิ๊กกิ๊กกันมาจีบกันมาเนี่ยก็จะเดินลงมามากลางล่มให้ถือของกันนุ้งกันนิ้งผมเนี่ยก็สอนเด็กที่ร้านว่าน้องสังเกตดูนะสมมติถ้าคนไหนเนี่ยเป็นฝ่ายลุกนะเราเดินเข้าไปหาเลยแล้วเราเนี่ยบอกว่าพี่พอดีทางร้านเราได้จัดเตรียมดอกไม้แบบนี้ไว้ให้
แล้วเสร็จแล้วตอนพี่เนี่ยไปถึงทะเลนะเดี๋ยวพี่เอาไปให้เลยรับรองจีบติดแน่นอนดังนั้นคือเราเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงความประทับใจลูกค้าเสมอครับจากนั้นผมก็สังเกตเห็นตามโรงแรมก็มีเวลคัมดิงครับก็เลยที่ร้านผมทำกวนๆออกมาเป็นกู๊ดบายดิงครับแล้วตอนนั้นมีละครไทยทางเรื่องอย่าลืมฉันครับก็เลยตัวน้องชายผมว่ามาคิดคำเพิ่มว่าเพราะว่าการจากลาคือการที่เราได้กลับมาพบกันใหม่กลับกลายว่าผู้หญิงเนี่ยอกหักมาถ่ายรูปขวดน้ำผมโพสต์ลงเต็ม IG เลยครับดังนั้นมันขึ้นอยู่ว่าเรากำลังจะทำอะไรอยู่แล้วเรามองเห็นในสิ่งที่เรามองข้ามไปหรือเปล่าซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อเวลาผ่านมาคนอื่นก็บอกว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันคือเซอร์วิสดีไซน์แต่ผมว่าคำว่าความหมายของเซอร์วิสดีไซน์เนี่ยก็คือการดูแลต้อนรับลูกค้าด้วยหัวใจของเราซึ่งถ้าจะพูดให้เป็นคำไทยๆก็คือการต้อนรับขับสู้ซึ่งตรงนี้มันจะหล่อหลอมเราเอาให้เราเป็นเจ้าบ้านที่ดีครับดังนั้นหลายๆคนคิดว่าจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยเด็กๆวัยรุ่นทุกคนจะถามหาคำหนึ่งครับแรงบันดาลใจครับแต่เมื่อตอนคุณมาอยู่ในชีวิตจริงคำว่าแรงบันดาลใจมันไม่มีจริงแต่สิ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณต้องใช้ใจบันดาลแรงครับดังนั้นมันสำคัญที่จะเริ่มต้นอยู่ที่เราและจากผลที่ทำมาทั้งหมดทำให้ร้านเราเติบโตมากขึ้นจากตอนแรกมีอยู่25ที่นั่งตอนนี้ร้านเราเติบโตมาเป็นถึง 1,200 ที่นั่งอยู่ที่ตรงเขาวังจังหวัดเพชรบุรีครับและจากที่ทำมาตรงนี้เนี่ยทำให้ผมเกิดคำถามครับเป็นคำถามที่วนเวียนอยู่ในใจเราว่าน้ำหนักความตั้งใจเราอะมันหนักเท่าไหร่ผมเป็นคนหนึ่งครับถ้าท่านสังเกตนะที่ผมเริ่มมายืนอยู่ตรงนี้ผมจะพูดตะกุตตะกะเพราะว่าผมเป็นคนพูดติดอ่านตั้งแต่เกิดครับจนถึงวันนี้แต่ว่าตอนอายุ22เนี่ยผมเลิกที่จะหลบเลี่ยงตัวเองครับเลิกที่จะหล่อตัวเองด้วยการที่เราไม่พูดผมเริ่มฝึกมันทุกวันจนวันนี้ผมฝึกมาปีนี้เป็นปีที่9ครับดังนั้นมันก็มีเคสหนึ่งที่มันสะท้อนผมอยู่อย่างครับในที่นี้มีใครเคยที่จะหยอดกระปุกออมสินแล้วเต็มบ้างครับเก่งมากเลยแต่ว่าพี่เนี่ยไม่เคยหยอดเต็มเลยสักทีตอนแค่หยอดปุ๊บสักพักนึงก็จะแคะครับจนเนี่ยพลาสติกข้างล่างมันหักนะครับแล้วเผอิญว่าวันนึงผมเนี่ยเก็บบ้านครับแล้วผมก็เห็นเหรียญวางอยู่ตามโต๊ะตะกร้าผ้าบนเตียงหล่นอยู่ก็เลยทางผมก็เลยมารวมเหรียญเอาลงขวดไว้ซึ่งต่อมาผ่านมาร่วมๆปีมันก็ได้เท่านี้ครับถ้าท่านสังเกตนิ้วคือผมต้องเก่งนิ้วมากในการถือเพราะมันหนักมากผมให้ทายว่าขวดนี้น้ำหนักเท่าไหร่ครับเลยผมลองเอาตาชั่งมาชั่งดูครับ5.8 ขีดแต่เหรียญเนี่ยแต่ละเหรียญน้ำหนักประมาณเท่าไหร่นะทราบไหมครับ3กรัมครับแต่มันรวมเนี่ยเอามาได้น้ำหนักขนาดนี้ดังนั้นหากเรานำสิ่งที่มันอยู่กระจายกันเนี่ยเอามารวมกันสิ่งที่มีค่าแต่เรามองข้ามไปเรานำมารวมกันเสร็จแล้วเรานำมาสร้างคุณค่าใหม่ผมเชื่อว่าเราอะสังวันมันจะเข้มแข็งขึ้นได้อย่างแน่นอนครับเช่นเดียวกันกับประเทศไทยข้างในแต่ละบ้านครับจะมีเสน่ห์เป็นของตัวเองถ้าหาว่าแต่ละบ้านเอาเสน่ห์มารวมกันตรงนี้ก็ทำให้ชุมชนท่านเนี่ยมีเสน่ห์ของชุมชนและจากชุมชนเอามารวมกันท่านเนี่ยจะสร้างพลังเอาให้จังหวัดของท่านและหากทุกจังหวัดนำมารวมกันครับผมเชื่อว่าเมืองไทยจะเป็นสยามเมืองยิ้มอีกครั้งได้แต่หลายท่านหลายๆคนยังรออยู่ครับว่าเราจะทำมันเมื่อไหร่แต่ในวันนี้เรามาอยู่รวมกันที่นี่ครับเรามาเริ่มพร้อมๆกันดีไหมครับ
ด้วยการขอให้ท่านช่วยหันหน้าไปที่คนข้างๆครับแล้วท่านลองยิ้มให้คนข้างๆสัก4วินาทีแล้วผมเนี่ยเชื่อว่าประเทศไทยจะเป็นสยามเมืองยิ้มที่ยิ้มได้กว้างขึ้นอย่างงดงามครับพร้อมนะครับ1 2 3 4ขอบคุณครับ